ม่ใช่ดิเพลง BTS ที่มาร้องนี่ใช่ไหมหัวใจตอนนี้ครับมีข่าวว่าบอกว่าเราแบบว่าโสดแล้วก็โสดครับมันแบบยังไงครับไปต่อไม่ได้หรือว่ายังไงขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าอันนี้คือแบบเลิกกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วหรือว่านานขนาดไหนก็สองเดือนครับก็เร็วๆนี้ครับคือเป็นการแบบพูดคุยกันด้วยดีใช่ไหมครับใช่ครับด้วยดีขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าไม่เอาลงรายละเอียดมีใจบ้างไหมมันก็มีเราเองก็มีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกผ่านเวลานานแล้วก่อนจะแบบตอนนี้แข็งแรงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผ่านมันไม่นานมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับผมว่าชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรที่ผ่านไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วกับคนรอบตัวอะไรเงี้ยแบบมีช่วยให้กำลังใจให้เราฟื้นฟูไงบ้างไหมครับน่าจะเป็นครอบครัวครับครอบครัวสำคัญที่สุดอย่างช่วงที่แบบเลิกกันใหม่ๆแบบเพิร์ทหนักไหมคะแบบส่งผลอะไรกับตัวเราไหมมันก็เสียใจทุกคนแหละผมว่าใครเฮิร์ทหรือว่าใครหักหรือว่าใครเสียใจมันก็ต้องเสียใจนะผมว่ากับความรักครั้งนี้กี่ปีฮะอะไรนะครับกี่ปีจำไม่ได้เพราะว่าเราก็คุยกันมาเรื่อยๆตลอดแต่คือนานแล้วเหมือนกันเองก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรแต่ก็คือนานก็นานเกี่ยวกับงานในวงการไหมคะที่แบบเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกกับแฟนหรือว่าแบบเกี่ยวกับงานในวงการหรือแบบอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเพราะว่าเราแบบลองศึกษากันแล้วมันไปกันไม่ได้ด้วยเหตุผลและขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าอยากจะให้เกียรติเขาด้วยไม่อยากพูดถึงอย่างช่วงนี้หลังจากนี้ไปขอพักหัวใจไปก่อนไหมครับเต้ยใช่ขอตั้งใจทำงานก่อนดีกว่าตอนนี้ก็อยากจะตั้งใจทำงานเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องถ่ายละคร2เรื่อง7วันแล้วมีเรื่องฟ้าปากรักกับความทรงจำสีจางใช่ครับส่วนตัวเราถ้าเกิดจะมีแฟนเราชอบผู้หญิงแบบไหนนะคะคนที่ตัวเรามันใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขแล้วก็อันนี้น่าจะสำคัญเลยก็ครอบครัวก็ต้องชอบด้วยแต่ว่าเรื่องครอบครัวก็ต้องเหมือนแบบเข้ากันได้ทั้งสองฝ่ายด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครอบครัวก็ต้องเข้ากันได้ด้วยถ้าครอบครัวเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้สิเขาก็ต้องรักครอบครัวเราก็ต้องรักครอบครัวเขาอันนี้ก็สำคัญเลยอีกข้อนึงนะผมว่าอย่างช่วงที่เราแบบว่าต้องทำใจไงเราทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไปโฟกัสอะไรแทนนะครับเต้ยโฟกัสอะไรแทนโฟกัสอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะสมาธิไปดำน้ำเลยจ้ะอย่างเงี้ยก็พยายามหาเวลาหาสิ่งที่ไม่ให้ตัวเองว่างอะไรเงี้ยใช่หาอะไรไม่ให้ตัวเองคิดฟุ้งซ่านก็ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าไปทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบแต่จริงๆแล้วเต้ยเขาใครก็ไม่ค่อยเปิดตัวเนาะอันนี้เป็นเหตุผลเพราะอะไรผมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดนะไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดผมก็พูดตลอดเลยที่สัมภาษณ์หลายครั้งผมก็พูดแต่แค่แบบไม่อยากเปิดเผยว่าเขาคือใครอะไรยังไงอยากจะให้เขาหยุดความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยใครจะไปดูเกาหลีแล้วไม่ต้องปล่อยเสียงนะถ้าเสียงไม่เข้าใจ